พวกมึงหลบไปก่อนไม่ต้องรอกูหาที่ปลอดภัยก่อนใส่กรงล็อกประตูกูไม่เป็นไรหรอกกูแค่เฝ้าดูหน้าที่กูต้องมาก่อนไม่ใจอ่อนต้องยับยั้งศัตรูกูต้องแยกกับกลุ่มเพื่อนสนิทคว้าปืนไทยประดิษฐ์กับกระสุนเพียงแค่น้อยนิดสภาพกระสีจะติดจับลำกล้องยิงไม่คล่องแต่ก็เท่าที่มีให้หยิบกูมองดูจากข้างตึกถ้าสะอึกคนถือปืนวิ่งมาเป็นสิบกูหลบมุมรอดสายตาได้อย่างบุดวิดจิตสะกิดกูหยุดคิดสักนิดจะรอดไหมยังมีสิทธิ์สำเร็จไหมถ้าไม่หลีกไม่ไปไหนชีวิตกูอาจจะโดนปิดแต่ชีวิตมันก็แค่นั้นถ้ายังเป็นฝ่ายผิดก็รู้แน่ว่าต้องปวดจิตกับสังคมที่วิปริตมีแต่แย่งั้นสิ่งที่กูเลือกคือซื่อสัตย์สุจริตกับแนวคิดที่มุ่งมั่นและแน่วแน่ไม่กลัวฟ้ากลัวชะตากลัวจะลิขิตจะทำหน้าที่ให้เต็มที่ให้ดีที่สุดไม่อ่อนแอไม่หยุดไม่มุดหัวไม่ยอมแพ้กูจะปกป้องสิ่งที่พวกกูยืนหยัดทำมาอย่างไม่มีข้อแม้ไม่ใช่เวลาจะมาท้อแท้ร้องอ้อแอเดือดร้อนยำจนรุ่งเร่งร่อแร่สิ่งที่กูต้องทำตอนนี้ก็แค่เธอก็ตั้งสติเธอก็ตั้งสติเต็มใจให้พร้อมที่จะโฆษกบนเวทีประกาศให้ประชาชนวิ่งเข้าข้างอิตาลีไทยทุกคนร้อนรนวิ่งฝ่าฝูงชนและยอมแยกจากเพื่อนซีไปกูวิ่งไปรวมกับเพื่อนที่นัดกันไว้ตรงจุดรักษาความปลอดภัยมันบอกตรงนี้ไม่ปลอดภัยเดี๋ยวตามไปตอนนี้มึงหนีไปพวกกูตัดสินใจนัดจุดกันใหม่เราวิ่งออกไปแต่ไม่ทันไรเสียงปืนก็ดังปั้งนั่นแหละเรารุมยิงเข้าใส่ตรงด้านหน้าหอประชุมใหญ่ไม่รู้ว่าใครเป็นตายร้ายดีหรือว่ายังไงมั่งไม่มีทีท่าจะหยุดยั้งเสียงยังดังอึกทึกคึกโครมกูกับเพื่อนเลยช่วยกันพังประตูเข้าไปแอบในตึกกบช่วยบอกบอลลงแก่กันและกันคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นอดทนและกอดกันไว้ในวันที่หยาดน้ำตามันอาบล้นเสียงปืนเริ่มสงบเริ่มโล่งอกพวกกูหลบรออยู่บนนี้กันอีกสักพักรออีกแป๊บเดียวเดี๋ยวเรื่องก็คงจบรถชนเสียงดังโครมทุกคนเริ่มแหงก็มาสถานการณ์เริ่มแย่ทุกคนเริ่มเป็นกังวลเริ่มเกรงร่วมตัวว่าตนจะต้องกลายเป็นศพหลบบนนี้ไม่น่ารอดเลยคิดจะโดดหน้าต่างกันกูบอกไว้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวถ่วงเวลาให้เพื่อนกลุ่มนี้ขอช่วยด้วยความคิดที่ไม่ต่างกันพวกกูกระจายไปทุกๆห้องทุกๆประตูหน้าต่างเราต่างกันโดยใช้สิ่งของต่างๆกันเวลายิ่งผ่านล่วงไปยิ่งทรมานจิตใจสถานการณ์เนื่องนานเกินไปตำรวจและบาริวาลั่นไกกระหน่ำกันฟ้าแต่ไทยเสียงปืนกลางวันไม่ไกลหลายคนล้นลานข้างในไม่อาจต้านทานต่อไปมุดรูประตูอาคารโดยไวแล้วก็รีบคลานออกไปอยู่บนนี้เงียบสงบแต่เพื่อน2คนจนคิดว่าห้องวันนี้ไม่มีใครสนห้องวันนี้มันทุกคนคงเมินห้องคิดว่าจะคลานออกไปเป็นแถวคือคลานออกไปหมดแล้วไม่มีใครยังหลบอยู่บนนี้หรอกเพราะที่ตรงนี้มันเสียงเดินจะเป็นเสียงเดินเอาเชี่ยไม่ใช่แล้วแม่งกำลังพังประตูเข้ามากรีบแบกหน้าต่างแล้วพุ่งลงมาจนขาแทบแหกล้มลงคางแทบแตกค่อยๆลุกค่อยๆไงหน้าขึ้นมาแต่ว่าตรงหน้ากูดันเป็นพวกมันกูก็เลยได้รับพันท้ายไปใช้อำนาจบอกเพื่อประเทศชาติแต่แม่งเธอวิปลาสมองประชาชาติเนี่ยถ้าทุกคนต้องซีโรราบอกให้เสรีภาพแต่คอยกำราบเพื่อควยอะไรไม่ทราบกว่าจนราบข้ามิตรภาพต้องการเป็นคราบเลือดนกพิราบใช้อำนาจบอกเพื่อประเทศชาติแต่แม่งเธอวิปลาสมองประชาชาติเนี่ยถ้าทุกคนต้องซีโรราบอกให้เสรีภาพแต่คอยกำราบเพื่อควยอะไรไม่ทราบกว่าจนราบข้ามิตรภาพต้องการเป็นคราบเลือดนกพิราบแม่งเข้ามากันแล้วอีกสักพักคงบุกขึ้นมาตามล่ารีบหนีกันเถอะยังมีโอกาสนะกูว่าคุณโดดหน้าต่างโดยไวเพราะไม่มีเวลาคอยท่าแต่บางคนไม่ปล่อยบอกไว้เจอกันนะภายหน้ากูก็ไม่รู้ว่าภายหน้าหรือชาติหน้าแต่หลังบอกรักกูก็วิ่งมาทางตึกศิลปาศาสตร์ทะลุมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยากลั้นใจโดดไปสุดหายใจกลั้นอากาศกวาดแขนสะบัดแข้งไปเต็มแรงตะคริวแดกแต่ยังแบบว่าบินขึ้นฝั่งได้ก็ยกแขนมาปัดน้ำที่ตาหยาดเหงื่อที่หน้ากูยังก้าวไปข้างหน้าจนกว่าจะชะตาขาดไม่ตาขาดชีวิตยังมีทางสว่างกูยังต้องย่างแม้กระอักมีคนไม่รู้จักวิ่งกลับมาช่วยพาหนีบอกว่าข้างหน้านี่แม่งมาดักกูกระเพงหาที่หลบเลาะริมคลองเพื่อนนักศึกษายังช่วยประคองตัวกูแม้จันหนักแต่ชาวบ้านแถวนั้นปิดล็อกใส่กลอนกันเดินไปจนทางตันพวกกูเริ่มกระหนักจะหักเลี้ยวขึ้นไปยังไงก็โดนล้อมจะหันหลังกลับไปยังไงก็โดนซ้อมถ้าหลุดรอดคงมีทางเดียวไม่ต้องอ้อมค้อมคือโดดน้ำเสียงตายแม้ร่างกายไม่พร้อมทิ้งรนหนีไปไม่ให้ใครเข้ามาจับทุ่มสุดกายใจแหวกว่ายน้ำกลับชิบหายหมดเลยกระสุนเกือบเข้าขมับกูเสือกตกใจสำลักกระจมน้ำดับอำนาจบอกเพื่อประเทศชาติแต่แม่งเธอวิปลาสมองประชาชาติเนี่ยถ้าทุกคนต้องซีโรราบอกให้เสรีภาพแต่คอยกำราบเพื่อควยอะไรไม่ทราบกว่าจนราบข้ามิตรภาพต้องการเป็นคราบเลือดนกพิราบใช้อำนาจบอกเพื่อประเทศชาติแต่แม่งเธอวิปลาสมองประชาชาติเนี่ยถ้าทุกคนต้องซีโรราบอกให้เสรีภาพแต่คอยกำราบเพื่อควยอะไรไม่ทราบกว่าจนราบข้ามิตรภาพต้องการเป็นคราบเลือดนกพิราบเดือดกันจนแทบล้นบ้านประชาชนใจดีเมื่อไหร่มันจะผ่านทุกจลาจนไปที่ต้องทำยังไงถึงจะพาคนไทยมีสติและหยุดข้ามฟันอะไรก็ได้กลับมาโดนใจทีในทีวีและหนังสือพิมพ์มีแต่ยุยงให้ฆ่าฟันออกข่าวว่าพวกแม่งล้มเจ้าใครรับรู้จงไปล่ามันเอาแต่ปลุกระดมกะจะพาทุกคนให้บ้ากันถ้าสื่อยังเที่ยงตรงให้รู้คนไม่ฆ่ากันบ้านมีเสียงต่างๆนานาคนผ่านไปมาตลอด
ใจเปิดประตูให้เข้ามาดูมาไล่พวกกูพวกกูเดินขู่ให้รีบดอนรถบางคนวิ่งจนหอบเอียงกายล้มหน้าขำมาแม่งไล่เตะซ้ำคอยตามตอกย้ำฝากรอยพวกฉันจะไปรวมกับทุกคนต้องนิ่งทนหมอบเรียงรายเคียงกายคือเพื่อนและใจที่ยังสู้ไปกลางแดดเผาไหม้เสียงโห่ขับไล่และหากระสุนที่ยิงยักข้ามไปมาขวัญกำลังแต่แทนที่จะถูกทำลายมันดันกับกายเป็นความแข็งแกร่งและความคิดแค้นที่จริงชัดข้างในตาเวลาผ่านหลายชั่วโมงเหมือนลงนรกไร้ทางหนีจังเลยหน้ายังทำไม่ได้แต่คันกับหมอสลับไปแล้วขึ้นไปยัดจนเต็มรถไม่เอามือไว้กลางศีรษะก้มลงต่ำทำตามคำสั่งตามที่สั่งก่อนจะขับไปคว้างปากก้อนอิฐเข้ามาใส่บางคนหัวแตกเลือดไหลระหว่างที่ขับไปทางราชดำเนินถึงเรือนจำก็มาได้ยำใส่ซ่อนตามอำเภอใจแม่งคงสนุกกับไอ้การฆาตกรรมเกินแม่งต้อนพวกกูไปอยู่ในกรงพวกกูก็คงได้แค่นั่งแค่ลูกเสือชาวบ้านกระทิงแดงและตำรวจตชด.พวกกูถูกขังไว้ไม่มีน้ำให้ใช้ให้แผลไม่ตาเลยใช้น้ำลายถุยใส่หน้าแม่งแทนน้ำที่กรวดพร้อมคำสวดทวย.ควยอะไรไม่ทราบหรือจะฆ่าให้ตายให้หมดให้เหลือแต่คราบเลือดลบมีราบในความมืดมิดค่ำคืนที่ไม่สงบและไร้ซึ่งความสุขสภาวะจิตทุกสิ่งวิ่งมาบรรจบพร้อมการปลุกปั่นระดมความเครียดแค้นความขัดแย้งไม่มีทีท่าจะสิ้นสุดยิ่งโน้มน้าวยิ่งปวดร้าวใจยิ่งดิ้นยิ่งคิดยิ่งผุดแล้วกูก็โดนปลุกต้องลุกด้วยคำสั่งที่ฉุกละหุกสิ่งที่คาดไว้มันกำลังจะเกิดได้โปรดเถิดใจกูสั่นระรัวกูกลัวกูไม่อยากขยับตัวไปไหนก็ได้แต่วิงวอนขอพรพนมมือไหว้อะไรก็ได้ขอแค่ให้เขาปลอดภัยจะได้ไหมกูก้าวไปประจนไปรวมพลยอมทนทำตามคำสั่งนายรับปืนที่เคลอะฝุ่นไปเป็นกองหนุนใส่ซองกระสุนและติดดาบปืนที่ปลายสิ่งที่พวกเขาจะต้องพบต้องประสบคงไม่แคร์สนามรบที่วุ่นวายไม่เป็นศพก็ปางตายทุกทนทุรนทุรายปีนขึ้นท้ายทั้งเครียดทั้งกังวลทั้งกลัวทั้งเป็นห่วงเตรียมเคลื่อนย้ายนั่งเบียดช่างมืดมนมืดมัวไม่สามารถทวงเวลาไว้โคตรเกลียดที่ทุกคนไม่ควรมาติดในบ่วงไม่ควรต้องมาเป็นปวดแต่ล้วนต้องมามีส่วนรถวิ่งไปหยุดอย่างรวดเร็วว่องไวสิ่งที่รู้สึกแย่ที่สุดคือกูเองยังข้องใจว่ากูอยู่ในจุดที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรใดๆได้เลยหรือไงต้องทำใจวิ่งลงไปกูวิ่งกระจายไปด้านซ้ายพรางกายส้มในพุ่มไม้เสียงดังตุ้มจากการกลุ่มผู้ชุมนุมควันปกคลุมคนกระจายชุลมุนวุ่นวายหนีตายจากผู้มุ่งร้ายกูยกปืนขึ้นมาตั้งท่าประทับบ่าแก้มแน่กับพันท้ายมันคล้ายกับโชคชะตาเล่นตลกภาพที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นก็มาปรากฏต่อหน้าต่อตาเขาโผล่มามือข้างขวากุมปืนพกเป็นดังกองหน้าที่ต้องล้มลงกองหญ้าและกลายเป็นกองศพแววตาที่หาญกล้าทำมือกูเริ่มชาและสั่นไปหมดไม่รู้ต้องทำยังไงต่อไปในวันเวลาที่ทรหดสิ่งเดียวที่กูรู้ในตอนนี้คือเขาไม่รอดแน่ๆไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่นั้นแม่งไม่ใช่แค่นั้นแน่ๆแม่งแย่ไม่มีทางแก้แม่งยิ่งกว่าแค่ไม่รอดแน่ๆก่อนที่รถคันแรกจะพุ่งกระแทกให้ประตูแยกและไล่ทำลายด้วยไม้ด้วยแส่ก่อนที่ความชิบหายวอดวายจะแพร่กระจายจนตายด้านแย่จะไม่อยากควบคุมมีแค่ร่างกายและนอนแช่แน่นิ่งอยู่หลังแค่ไม้เหมือนกลายเป็นดักแด้กูค่อยๆตั้งสติให้แน่วแน่ค่อยๆคิดไต่ตรองทางเลือกที่มีแค่แย่กับแย่เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตการเป็นพ่อแม่ก่อนที่ร่างลูกที่เลี้ยงมาตั้งแต่ยังโอแอจะโป้แป้โดนซ้ำจนรุ่งริ่งโร่แร่สิ่งที่กูจะต้องทำในตอนนี้ก็แค่ค่อยๆตั้งสติค่อยๆตั้งสติและก็แม่งกูคงช่วยได้แค่แต่เพียงแค่นี้จริงๆแหละเย็ดแม่มือกระชับข้าวบุหรี่ที่มุมปากตาเล็งร่องบาดมือเก่าร่องดาดพวกกาดอย่างกูคงได้แค่นอนหมอบมองรถเนรเอียงเอ็นลงมานอนกอบกองพุ่งเข้าเหมือนหมาบ้าเลือดบนหน้าเข้มข้นเขายื้อยุดกระชากฉุดกระชับหมัดสัตว์ในส้นเนื้อไม่ฟาดฟัดซ้ำย้ำตีกระหน่ำจนเลือดกระเซ็นกระเสือกกระสนดิ้นทุรายทุรนทุกรายทุกคนที่ใจจะมาสู้เพื่อชาติทุกกายทุกจนอยากขอให้ตนได้ถึงข้าโดนกระทำย้ำตีผูกข้อฉุดกระชากจากหลังวินรินเป็นสายกันกายเหลือเป็นซากแม่งคงยังไม่มากพอจะพ้อยคอกระโดดลอยถีบร่างควางร่องแร่งเก้าอี้หดพงโถงสุดแรงรอเท้าแยงยัดอัดสัดหมัดจัดแต่ผมไม่แค่ที่ใครยังไม่ฆ่าล้างพ่อแม่งทีละร่างซ้อนร่างจับวางแล้วเอายางทับสะใจจุดไฟเผาไหม้ดูเปลวไหววับคนกระดิกดิ้นเดือดสิ้นก่อนชีวินจะไหลลับยังจะเฮฮาด้านชายมึงลองมาโดนบ้างไหมครับเข้าตอกอกทีละอกยกไม้ฟาดดาราดาดดับสิ้นสิ้นใจไร้อาการหมดแรงร้องพร้อมใจใช้ปืนกัดหัวร้อนเหลืองเรืองโรคโผล่ผุดดึงตาฝาดทีละนัดทีละนัดไม่เว้นวางภาพยังคงชัดแสนชัดมันยังคงคาตาผ่านเวลายิ่งไม่จัดยิ่งไม่จางไม่เลือนลางยิ่งกระจัดยิ่งกระจ่างกลางอุราใช้อำนาจบอกเพื่อประเทศชาติแต่แม่งเธอวิปลาสมองประชาชาติเที่ยงฆ่าทุกคนต้องซีโรราบอกให้เสรีภาพแต่คอยกำราบว่าควยอะไรมีทราบกว่าจนราบข้ามิตรภาพต้องการเป็นคราบเลือดนพิราบใช้อำนาจบอกเพื่อประเทศชาติแต่แม่งเธอวิปลาสมองประชาชาติเที่ยงฆ่าทุกคน
สิ้นสภาพนอนราบมือทาบหน้ากับคราบเลือดนกพิราบ